่าเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ฮือฮากันมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็สนใจกันว่าเอ๊ยยังไงดีนะไอเรื่องซิมการ์ดเนี่ยโอ้นี่ผมก็ตกใจอ่าเพราะว่าล่าสุดนะครับก็มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่า อย่าลืมเลยนะครับในการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อทำการรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับเขาบอกว่าผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่6ถึง100่หมายเลขต่อค่ายนะครับมีคนถือถึง100ด้วยนะบางคนอาจจะทำธุรกิจอะไรที่แบบ<อ>ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเยอะๆใช้สัก5-6าหมายเลขไม่ได้โทร<ม>ไม่ทนันลูกค้าเยอะมากอ,อย่างนี้เป็นต้นน่ยนะครับ,รบก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2567ครับซึ่งก็จะ นับรวมทั้งเบอร์รายเดือนและเบอร์เติมเงินเลยนะครับและนับรวมถึงเบอร์ของซิมที่ใช้ในทุกอุปกรณ์ด้วยอย่างเช่นบางท่านนะครับใช้ Pocket WiFi, พกเกต t ไวไฟพกพาไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อปล่อยสนนัญญาณ Wi-Fi แบบนี้เขาก็นับรวมเป็น1ซิม,มด้วยหรือบางท่านใช้ในกล้องวงจรปิด อ้อใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะมีหลายท่านใช้อยู่กันใช่ครับที่เป็นแบบเอาซิมการ์ดเนี่ยใส่เข้าไปในกล้องวงจรปิดเพราะบางท่านเนี่ยที่บ้านอาจจะไม่ได้ติด Wi-Fi ก็ไปใช้แบบซิมการ์ดแบบนี้แหละใช่ครับอันนี้เนี่ยเขาก็นับรวมเป็น1ซิมการ์ดด้วยอ่าถ้าเกิดคุณมีกล้องเนี่ยสิตัว10บซิมก็นับไปแล้วคุณอถือคลองซิมการ์ดสิบซิมกรณีเนี้ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ว่า เขามีการถือครองอยู่กี่ซิมเนี่ยสามารถรไปถามที่ค่ายมือถือได้เลยนะ,ะที่เราใช้<ข>างานงได้เลยใช่แล้วครับแล้วก็ถ้าหากว่าเบอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของท่านนะครับก็ให้รีบไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการให้ถูกต้องครับหรือติดต่อไปที่ค่ายมือถือเพื่อที่จะยื่นแก้ไข,ขข้อมูลครับโดยการแสดงหลักฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับตามที่ค่ายมือถือกําหนดครับมิฉนั้นเนี่ย คุณก็อาจจะถูกยกเลิกเบอร์นั้นได้ครับและถ้าหากว่าไม่มายืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็คือวันที่13กรกฎ<ร>า<ท>มคม67อ,มอันนี้คือเดทไลน์แล้วนะครับ,รบถ้าเกิดว่าไม่มาทำการยืนยันภายในวันที่กำหนดนี้นะครับก็จะถูกพักใช้และระง,งับการโทรออกครับรวมถึงการส่ง SMS และการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยอ,อันนี้ก็จะถูกระง,งับไปเลยนะครับ,รบจนกว่าท่านเนี่ยจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ ท่านก็ยังสามารถที่จะรับสายโทรศัพท์ได้รับ sms ได้หรือว่าโทรไปเบอร์ฉุกเฉินได้รวมถึงโทรไปที่เบอร์ของค่ายบริการอันนี้ก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับรวมไปถึงใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตเพื่อที่จะเข้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของค่ายโทรศัพท์ของท่านอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่จะใช้ไม่ได้แค่โทรออกส่ง sms หรือว่าใช้อินเทอร์เนต็ตใช่3อย่างนี้คุณจะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่ค่ายเครือข่ายซิมการ์ดที่ท่านถือครองอยู่นะครับโดยใครที่ใช้ AIS เนี่ยสามารถโทรไปได้ที่ call center 1น7 5ครับส่วนผู้ที่ใช้ทูนะครับก็โทรไปได้ที่ call center 1น4 2ส่ครับส่วนผู้ที่ใช้บริการของ NT นะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่ call center 1888นั่นเองครับ ผมฝากอีกกรณีหนึ่งนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่กําลังเจอแบบกรณีคล้ายๆผมครับก็คือการใช้โมบายแบงกิ้งชื่อหนึ่งกับซิมชื่อหนึ่งคืออย่างกรณีของผมเนี่ยผมเปิดเบอร์ให้พ่อกับแม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นตามโยบายล่าสุดของกสทชนะครับยังสามารถโอนได้อยู่นะอะก็คือตอนนี้ใช้โมบายแบงกิ้งจะโอนจะรับเงินได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเปลี่ยนเครื่องมือถือครับ ท่านจําเป็นจะต้องลงแอปโมบายแบงกิ้งใหม่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีต้องทํำยังไงอะครับนี่ที่แนะนําเลยคือให้ท่านไปติดต่อที่ค่ายมือถือก่อนอย่างที่คุณมิ้นบอกไป as t ั o nt นะครับไปที่ค่ายยังไม่ต้องไปธนาคารเพราะเดี๋ยวจะเหมือนผมที่ต้องไปรอคิวนานๆสุดท้ายเ <laughs> จ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าคุณไปติดต่อที่ค่ายมือถือก่อนนะครับแจ้งเบอร์ไปแล้วก็อย่าลืมบัตรประชาชนด้วยครับบอกเขาว่าเราต้องการที่จะทําชื่อในซิมกับ ชื่อของโมบายแบงกิ้งให้ตรงกันเดี๋ยวเขาจะปรับให้ใหม่นะครับเขาก็จะแจ้งให้ว่าชื่อนี้กับโมบายแบงกิ้งนี้ต้องตรงกันจากนั้นท่านก็ไปที่ธนาคารท่านใช้แอปไหนไปที่ธนาคารนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการให้นะครับยืนยันตัวตนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ผมถามกันแล้วว่าเราทําเองได้ไหมจะได้ลดเวลาจะได้ไม่ต้องเดินทางปรากฏว่าไม่ได้เพราะว่าข้อมูลจะต้องเชื่อมกับในระบบของบัญชีธนาคารทั้งหมดครับนะครับ